เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดนด่าอีกแล้วแคปแชทโชว์ลั่นไม่ได้อะไรแค่ให้ดูเฉยๆแต่ละวันเจออะไรบ้างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดนด่าอีกแล้วแคปแชทถูกด่าโชว์กลางเฟซลั่นไม่ได้อะไรแค่ให้ดูเฉยๆเรียกว่าขยับตัวไปไหนก็โดนดราม่าตลอดสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่โดนดราม่าเยอะสุดก็ว่าได้เราไม่ว่าจะทำอะไรก็มักโดนด่าดราม่าอยู่ตลอดจนพักหลังเจนนี่ก็ปล่อยให้โดนด่าโดยไม่แก้ตัวใดๆล่าสุดวันที่7เมษายน2566เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นสุดจะทนแคปชั่นแชทสิ่งที่ตัวเองต้องโดนในแต่ละวันโดยไม่มีใครรู้เป็นแชทสนทนาที่ชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาด่าเจนนี่ว่าขี้โกงจริงไหมเด็กๆในค่ายเมื่อก่อนที่ออกข่าวลืมแล้วเหรอน่าจะเคลียร์ข่าวให้สะอาดถ้าไม่ได้ทำด้านเจนนี่เข้ามาตอบกลับชาวเน็ตคนที่เข้ามาด่าว่าสวัสดีค่าโกงเรื่องอะไรคะอยากรู้เหมือนกันข่าวว่าอะไรไม่ได้ลืมแต่ข่าวอันไหนคะที่ว่าโกงข่าวเยอะมากขอหลักฐานข่าวที่ว่าโกงหน่อยค่ะเคลียร์ให้คนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีจากนั้นเจนนี่ตัดพ้อถึงเรื่องที่โดนด่าว่าไม่ได้อะไรนะทุกคนแค่แคปให้ดูว่าแต่ละวันเจออะไรบ้างขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณ Facebook รัชนกสุวรรณเกต หมูปิ้งไทยสร้างเรื่องวงไอทีแซดวายถูกใจกินแล้วฟินถึงกับบอกต่อโซเชียลแห่แชร์คลิปสมาชิกวงไอทีแซดวายศิลปินเกาหลีชื่อดังเดินเที่ยวตลาดดังแวะซื้อหมูปิ้งกินแล้วติดใจลั่นนี่แหละรสชาติที่ต้องการก่อนป้ายยาความอร่อยต่อเรียกว่าอาหารไทยอร่อยไม่แพ้ใครจริงๆการันตีโดยเหล่าศิลปินเกาหลีที่ติดใจกันท่วนหน้าล่าสุดวงเกิร์ลกรุ๊ปไอทีแซดวายศิลปินเกาหลีที่ประกอบไปด้วยยาจีเยจิลีอาเลียระยูจินริวจินแชยองแชระยองและยูนายูนาเดินทางมาเมืองไทยก็ไม่พลาดลิ้มรสอาหารไทยโดยได้ปล่อยวล็อกเดินเที่ยวซื้ออาหารไทยในจอดแฟร์ออกมาให้แฟนๆได้ชมทั้งนี้ระยูจินหนึ่งในเมมเบอร์ได้ลองชิมหมูปิ้งของไทยเธอถึงกับพูดออกมาว่านี่แหละรสชาติที่ต้องการซึ่งเมื่อเอาไปแบ่งเมมเบอร์ลองชิมยังมีการป้ายยาต่ออีกยังมีอีกนะไปซื้อกันได้โดยสาวๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความอร่อยคาดว่าคงจะโดนหมูปิ้งตกเข้าเต็มๆงานนี้เมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลทันทีพร้อมมีคนเข้ามาถามถึงร้านดังกล่าวอยู่ที่ไหนรวมถึงมีชาวต่างชาติเข้ามาให้ความสนใจหมูปิ้งและอาหารไทยเป็นจำนวนมากบอกได้เลยว่าอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนุ้ยชนะรวมภาพโมเมนต์ดีเจนุ้ยกระทบไหล่ศิลปินเกาหลีเกือบครึ่งวงการโครงการนุ้ยชนะรวมภาพโมเมนต์ดีเจนุ้ยกระทบไหล่ศิลปินเกาหลีเกือบครึ่งวงการทำเอาแฟนๆถามทำบุญวัดไหนแต้มบุญสูงมากชนะทุกแคมเปญเรียกว่าแต้มบุญสูงสุดสุดได้กระทบหลายศิลปินเกาหลีเกือบครึ่งวงการชนะทุกโครงการทุกแคมเปญจนแฟนๆแห่แซวฉายาใหม่โครงการนุ้ยชนะสำหรับดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรที่ตอนนี้เรียกว่ากลายเป็นจุดเช็คอินประเทศไทยไปแล้วเมื่อเหล่าศิลปินแดนกิมจิมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยไม่ว่าใครก็ต้องแวะเวียนมาถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอเต้นกับดีเจนุ้ยกันทั้งนั้นรวมภาพโมเมนต์น่ารัก
สดใสที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มเมื่อดีเจนุ้ยกระทบไหล่เหล่าดาราศิลปินเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังยืนหนึ่งในวงการพิธีกรด้วยสกิลการพูดที่ฉะฉานโดดเด่นสามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ที่สำคัญดีกรีความตลกไม่เป็นสองรองใครเอนเตอร์เทนที่หนึ่งเรียกเสียงหัวเราะได้จากทั้งแฟนคลับและศิลปินแถมยังหาท่าเต้นสุดเฟี้ยวมาให้ศิลปินเต้นกันเสมอดีเจนุ้ยและ NCT 127ภาพประกอบจากอินสตาแกรมจุยดีเจนุ้ยและ JBGOT7ภาพประกอบจากอินสตาแกรมจุยดีเจนุ้ยคิมฮันบินดีเจนุ้ยและแบมแบมดีเจนุ้ยและคิมอูซอกภาพประกอบจากอินสตาแกรมจุยดีเจนุ้ยและชเวมินโฮแพทณปภาปัดเรื่องเยอะเหตุรับงานน้อยไม่เครียดดราม่าเพราะไม่กระทบลูกรายการกินลีอยู่ลีสัปดาห์นี้หนุ่มลีฐานัทพามาพบกับตัวมัมเจ้าถิ่นย่านเจริญนครแพทณปภาคุณแม่สุดแซ่บผู้ไม่เคยแผ่วจากกระแสโซเชียลพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเด็ดที่แม่แพทคอนเฟิร์มความอร่อยและพาไปมูที่ศาลเจ้ากวนอูที่โด่งดังเรื่องขอพรเกี่ยวกับการขายที่ดินพร้อมอัปเดตเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องและย้อนเล่าเหตุการณ์ดราม่าเผยไม่ได้เครียดเพราะไม่กระทบลูกนอกจากนี้ยังแจงสาเหตุที่รับงานละครน้อยมีเงื่อนไขในการทำงานเยอะเพราะมีลูกทำให้ชีวิตเปลี่ยนละครรับปีละเรื่องถึง2เรื่องคือจริงๆอยากรับเยอะกว่านี้แต่เงื่อนไขตัวเองเยอะต้องขอโทษผู้จัดเลยแบบไม่ได้เรื่องเยอะนะหนึ่งเพราะเรามีลูกพอมีลูกชีวิตเราเปลี่ยนแล้วเวลารับละครชีวิตเราต้องไปทิ้งอยู่ในกองละครตั้งแต่7โมงถึง4ทุ่มตัวเล็กก็วิ่งเล่นอยู่แต่ในกองละครชีวิตเปลี่ยนตรงที่ว่า1จะทำยังไงให้มีเวลากับเขา2เขางอนกับเราที่เลิก4ทุ่มเขาก็นอน4ทุ่มเกือบ5ทุ่มวัยเด็กเขาจะหายเลยเราก็เลยจะมีเงื่อนไขว่าขอไปกอง 11.30 นะคะหนูขอเลิก3ทุ่มนะคะเพราะเวลาถึงบ้าน4ทุ่มมันจะเป็นเวลาที่นอนแล้วกำลังดีสำหรับลูกด้วยพอเงื่อนไขค่อนข้างเยอะเราก็เข้าใจผู้จัดนะก็เลยบอกว่าแล้วแต่ถ้าคิดว่าเราเหมาะกับตรงนี้จริงๆแล้วต้องมีเราจ้างได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยจริงๆค่ะเราจะนอน8ชั่วโมงจะเป็นคนเป๊ะนอน3ทุ่มครึ่งทุกวันตื่น6โมงเช้าต้องนับได้8ชั่วโมงนั่นคือสาเหตุว่าเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยรับละครทุกวันต้องอยู่กับลูก6ปีที่ผ่านมาคือตัดทุกอย่างให้เขาทั้งหมดแฟนคนปัจจุบันอายุห่างกัน14ปีเขาจะเข้ากับคนง่ายไม่ถือตัวคบกันมาประมาณปีหนึ่งแล้วเขาซัพพอร์ตเราเยอะมากไม่ใช่แค่เราทั้งบ้านเรื่องที่ดราม่าคือเราไปออกรายการซานิก็สนิทกันเหมือนคุยกับเพื่อนเราก็เล่าในรายการว่ากราบเท้าเราทุกคืนก่อนนอนเรื่องจริงไม่ได้คอนเทนต์คนพยายามดราม่าว่าไม่ให้เกียรติเราแชร์ว่าหาให้ได้แบบนี้สิก่อนจะมาดราม่าว่าไม่ให้เกียรติผู้ชายแต่เรามองว่าสิ่งที่เขาทำเขาให้เกียรติเราในชีวิตที่ผ่านมาคนนี้คือให้เกียรติเราสุดๆอย่าลืมว่าเขาไม่ได้แก่กว่าเราแก่กว่า14ปีเขาแทบเป็นลูกเราได้และเราสามารถเป็นญาติผู้ใหญ่เขาได้เขามาขอร้องว่าขอไหว้ทำความเคารพเพราะเขาไปดูดวงมาเขาเป็นมังกรเราเป็นเสือสัตว์ใหญ่ทั้งคู่ไม่ได้จะข่มกันมังกรกับเสือเดี๋ยวเสือจะดรอปนะฟาดฟันกันเพราะมีผลกับงานกับอะไรก็เลยขอวิธีแก้กับหมอดูหมอดูเลยบอกว่าให้แพทสูงกว่าเขาทำความเคารพเราเหมือนว่าให้เกียรติคนนี้มากจากเสมอกันเราจะได้ขึ้นมานิดหนึ่งเขาก็เลยมาบอกกับเราว่าขอไหว้ทุกวันได้ไหมหลังๆชีวิตเขาน่าจะดีขึ้นเปลี่ยนเป็นกราบเลยแล้วกันแล้วผลดีคือลูกชายเห็นลูกชายมีคำถามเขาอธิบายได้ดีมากทุกวันนี้ลูกกราบเราสิ่งที่เราพูดคือการจะแชร์ว่าเขาให้เกียรติ
การหาผู้ชายให้เกียรติเราแบบนี้ในชีวิตมันไม่ง่ายทำไมต้องดราม่าถามว่าเครียดไหมถ้าอันไหนไม่กระทบลูกเราไม่เครียดตัวมัมตัวมันดาแพทณปภาเลือกรับงานขอมาสายแต่กลับก่อนกินลีอยู่ลี EP 0.2 YouTube